แข็งแรงดีนะครับใช่ไหมเนาะแข็งแรงมาเพื่อมาทัวร์ธรรมธุระที่บนมีผู้ถามจังเลยผู้คนไปหาผู้ผมก็นับไม่ถ้วนวันแล้วไม่น้อยกว่า 15-20 คนเหมือนกันถามจังว่าไกรสอนพระพิทักษ์ทุกวันนี้เรียกว่าลุงงอกลุงงอกสุขภาพอนาคตเป็นอะไรกับท่านโพธิรักษ์ทำไมเป็นอะไรมีผู้คนถามผมก็พยายามที่จะสงวนคำพูดมันตลอดเวลาเวลาเขาบอกมันถึงเวลาจะต้องเปิดเผยความจริงก่อนนิดเดียวเองเลยผมก็บอกว่าลองคิดดูนะถ้าถามคำนี้ถามว่าเป็นอะไรกันผมก็ต้องบอกว่าท่านโพธิรักษ์เนี่ยเป็นลูกชายของน้องสาวพ่อผมซึ่งชื่อนายจูบพิทักษ์แล้วท่านก็คิดต่อไปถ้าคิดได้นั่นคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็ถือโอกาสขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาอยากจะได้ปรัชญาของท่านโพธิรักษ์ผู้จาผ่านสื่อในนามของ YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือเป็นชื่อของผมทำอยู่ทุกวันนี้แพร่ออกอากาศมาตั้ง3ปีกว่าแล้วเน้นหนักเรื่องสุขภาพจะเป็นแพทย์ทางเลือกก็จะเอาไม่อยู่กันปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงแพงก็แพงเพราะฉะนั้นมันต้องมีทางออกทางออกถ้าหากว่าโดยเนื้อแท้แล้วต้องคือแนวทางของพระพุทธศาสนาคือเป็นทางออกของการดำรงดำเนินชีวิตต่อไปย้ำเป็นทางออกการแพทย์ทางออกเริ่มต้นอากาศต้องเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้เป็นยานะใครคนไหนที่บริโภคสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นยาถ้าใครไม่บริโภคก็เล่าไว้ฐานนี้เข้าใจไอ้ที่บอกเขาบอกว่ายาคือเคมีเป็นพิษเป็นพิษร้ายแรงด้วยถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกว่ายาสิ่งที่มันผิดกฎหมายแท้ๆเคมีสารเสพติดเป็นพิษเป็นโทษกับร่างกายผิดกฎหมายด้วยเขาจะบอกว่ายาเช่นยาบ้าแล้วจะให้คนฟังไปไหนครับท่านลองช่วยขอความอนุเคราะห์จำแนกให้ฟังให้มันชัดคำว่ายามันคืออะไรถูกต้องตามกฎหมายก็ว่ายาเคมีแท้ๆผิดกฎหมายก็บอกว่ายาก็เด็กรุ่นหลังจะไปทางไหนไม่มีทางออกตั้งแต่ความผิดเลยครับท่านขอได้โปรดเถอะครับแสดงทัศนะกราบอาราธนาครับเราไปแยกให้เขาไม่ได้หรอกถ้าเขาจะแยกกันอย่างที่พูดนี่ก็ต้องแยกด้วยกฎหมายแต่มันเรื่องของวัตถุสารเคมีหรือยาอยู่อะไรอะไรแบบพวกโลกเขาก็พิสูจน์กันโดยสารพิสูจน์กันด้วยสาระสสารที่มันเป็นวัตถุแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านจะเน้นเรื่องนามธรรมเรื่องทุกข์ทางใจไม่ใช่ไปทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายก็ให้หมอให้คนที่เขาถนัดจะหมอแผนไทยจะหมอแผนปัจจุบันอะไรแล้วแต่เราก็แบ่งกันเรียนรู้กันคนละความถนัดความชัดเจนของแต่ละฝ่ายจริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่เกี่ยวข้องกับการไปรักษาทางกายเลยยิ่งเป็นสมณะเป็นพระเป็นพระภิกษุพุทธไม่ได้ไปรักษาเขาตายประหลาดชิดยุ่งยากวุ่นวายตรงนั้นห้ามไม่เกี่ยวข้องการรักษาไม่ให้รักษาเลยถือว่าไปรักษาใครเป็นอบัติใช่ไหมเพราะงั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดเรื่องพวกนี้นี่องค์นี้ก็เป็นหมอเป็นนายแพทย์จบมาทั้งนู่นแพทย์ปัจจุบันแพทย์เป็นนายแพทย์ทำงานทางแพทย์มาตั้งหลายปีท่านไม่เอาเลยมาบวชตรงนี้
ก็เห็นว่าทางนี้ดีกว่าทำรักษาทางจิตวิญญาณก็ต้องงดไปทางด้านโน้นเพราะงั้นเราก็ไม่พูดไปเกี่ยวเพราะว่ามันพุทธเจ้าทำไมเกี่ยวมันก็เลยเรื่องกันรักษาไข้รักษาร่างกายตายมายุ่งถึงประหลาดชีวิตวุ่นวายอะไรไม่ได้พระเจ้ามาแสดงออกเรื่องพวกที่ผมถามนี่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันแสดงไปก็ผิดเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายเรื่องพวกนั้นเพราะงั้นคนที่จะไปรักษาอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีทั้งจะไปรักษาอย่างแอดเหมือนกันแน่จะไปรักษาเขาแล้วเดี๋ยวมันวุ่นวายกับทางศาสนาเขามันไม่ถูกไม่ถูกทางศาสนาจะโดยเฉพาะศาสนาพุทธไม่เกี่ยวรักษาใครไปปลูกไปปรุงยางยังไม่ได้มหาศีลข้อที่7บอกชัดเจนรักษาใครให้ยาปรุงยาทำไม่ได้ทั้งนั้นจะยกเว้นได้ไหมครับว่าเช่นจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นเบาประมาณนั้นครับจิตรักษากายมันก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องจะมารักษาโรคจิตก็ต้องรักษากิเลสดิโรคมันเป็นเรื่องของเชื้อโรคมันเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของอาการ32ของสรีระก็ไปให้ผู้ที่มีความรู้ทั้งนี้พระเจ้าไม่ได้ติดมาแล้วมันตายมันก็ตายทั้งเรื่องของสรีระไม่ได้ตายทั้งวิญญาณถ้าตายทั้งเรื่องวิญญาณก็คือกิเลสกิเลสตายหรือกิเลสที่มันเป็นกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลตายอกุศลมันก็ตายมันก็ดีเพราะกุศลถ้ากุศลตายก็เป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลตายก็เป็นกุศลแต่ถ้าเผื่อว่าการตายการเป็นโลกุตระการตายอันนี้แหละศาสนาพุทธไม่มีความรู้กันแล้วในปัจจุบันนี้คือตายเพราะเป็นบุญตายเพราะเกิดบุญถ้าทำพลังงานจิตให้เป็นบุญได้บุญก็เป็นอาวุธบุญเป็นธรรมาวุธที่ฆ่ากิเลสไม่เกี่ยวกับกุศลบุญมีหน้าที่ฆ่ากิเลสและเกิดในปัจจุบันเท่านั้นในขณะที่ทำในขณะที่กิเลสเกิดบุญก็ต้องผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องสร้างพลังงานบุญให้เกิดให้ได้ให้เป็นสร้างพลังงานบุญให้เป็นพลังงานบุญประกอบไปด้วยปัญญาเป็นหลักปัญญาเป็นอาวุธที่จะไปประหารกิเลสได้กิเลสก็จะดับกิเลสดับแล้วบุญก็หมดปุญญปาปะปริคีโนบาปหมดบุญหมดบาปก็หมดบุญก็หมดปุญญปาปะปริคีโนรวมกันเสร็จอรหันต์หรืออรหัตผลก็เกิดปัญญาพระอรหันต์หรือพระอรหันต์เป็นคนไม่มีบุญเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปพระพุทธเจ้าท่านก็สิ้นบุญสิ้นบาปไม่เป็นคนมีบุญไม่คนมีบาปพระอรหันต์ทุกองค์ก็เป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะบุญไม่ใช่เรื่องสมบัติบุญเป็นเรื่องของเครื่องมือการฆ่ากิเลสบุญมีหน้าที่ทำวิบัติทำให้ชิบหายให้ตายให้หมดให้สิ้นทำลายอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ในศาสนาพุทธลึกซึ้งตรงนี้มากขออนุญาตครับสรุปเหนือบุญเหนือบาปได้ไหมครับในเวลาเดียวกันครับใช่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เหนือบุญเหนือบาปเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วไม่มีทำบุญทำบาปอีกทำแต่กุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพพะปาปัสสะกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าทำอยู่มีกรรมกิริยาอยู่ก็ได้กุศลสู้ประสัมปทาทำแต่กุศลไม่มีอกุศลไม่มีบาปอีกบุญก็ไม่มีอีกพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วทำบุญไม่เป็นอีกแล้วไม่มีทำบุญอีกแล้ว
นะพอจิตท่านสะอาดบริสุทธิ์สัจจิตตประโยชน์ตปนังทำจิตสะอาดไปแล้วจึงเป็นผู้ที่ตามโอวาทปาติโมกข์สามสัพพปาปัสสังเรไม่มีบาปเพราะฉะนั้นถ้ายังชีวิตอยู่ยังเป็นกรรมกิริยาทุกกรรมกิริยาก็เป็นกุศลกุศลสู้ประสัมปทาอย่างนี้เป็นต้นแต่เรื่องนี้มันไม่เข้าใจพี่มันไปเข้าใจว่าส่วนบุญผู้ที่ปฏิบัติธรรมะฆ่ากิเลสได้เกิดส่วนบุญไปเข้าใจบุญไม่ได้ว่าเป็นเครื่องทำลายก็นึกว่าไปได้บุญได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่ได้การทำให้กิเลสหายไปส่วนหนึ่งกิเลสเรามีก้อนหนึ่งเราได้ไปส่วนหนึ่งของกิเลสทำลายไปในส่วนหนึ่งกิเลสยังไม่หมดก้อนกิเลสกิเลสมีร้อยได้ไป25ได้ไป30ได้ไป50นั่นคือส่วนบุญส่วนที่ได้ทำลายออกไปแล้วส่วนที่ได้นี่คือส่วนที่เสียไปส่วนที่กิเลสหายไปสูญไปเสียไปอย่างที่ในหลวงตรัสว่าการได้คือการเสียขาดทุนคือกำไรขาดทุนของเราคือกำไรของเรานั่นแต่คนเข้าไม่ถึงภาษาโลกุตระพวกนี้ไม่รู้เรื่องจุดนี้เป็นจุดต่อโดยภาษาก็ฟังยากโดยภาษาก็ท่านผู้ใดก็ตามที่พอจะฟังภาษาแล้วก็ฟังทันและใคร่ควรตามนะครับแค่ภาษานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอตาหาก็สามารถเข้าใจภาษาได้มันก็จะเลยภาษาประมาณนั้นนะครับคำว่าบุญและบาปก็คือภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะก็เป็นการใช้ผิดครับถ้าหากว่าภาวะนี่มันเลยไปแล้วก็จะรู้อ๋อนี่เหรอบุญบาปนี่เหรอคือภาษาประมาณนี้ครับถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ไม่ได้เมื่อคนมันดูกันด้วยภาษาเพราะฉะนั้นภาษานี่มันให้ทั้งโทษและเป็นประโยชน์อย่างเช่นถ้าหากว่าใช้ภาษาสำหรับผ่านผู้ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมได้เข้าสู่ภาวะเช่นขออนุญาตโสดากิทาอนาและอรหันต์เขาจะเลือกใช้ภาษาในแต่ระดับถ้าคนไหนฟังเข้าใจตามก็แปลว่ามีบุญก็แล้วกันที่ฟังภาษาของพระอรหันต์ได้รู้ได้เข้าใจตามแต่ถ้าหากว่าสุดภาษาแล้วก็ต้องปฏิบัติเองทีนี้ถ้าได้ภาวะนั้นมาปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เหรอภาวะสภาวะมันต่างกันอยู่ตรงนี้มันเชื่อมอยู่ตรงนี้มันตัดต่ออยู่ตรงนี้โอ้โหมันสุดแสนที่จะเป็นอัตโนมัติหรือจิตประมาณการไม่สามารถเอามาเทียบได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือใดๆก็ตามในโลกใบนี้แปลว่าโลกีวิสัยมาเทียบไม่ได้เลยถ้าหลุดพระโสโลกุตจริงๆแล้วก็มันครอบคลุมหลายอย่างหลายด้านประมาณนั้นหรือไม่ประกาศนะครับท่านจริงๆมันก็ต้องอาศัยภาษาเทียบมันแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกียันโลกุตระถ้าเข้าใจสภาวะของความเป็นโลกของโลกิยะก็โลกิยะโลกุตระก็เข้าใจถูกต้องว่าสภาวะของโลกุตระโลกุตระมันหมายเอาคือก็จิตที่มันเป็นอกุศลจิตหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งไวยพจน์กันว่าบาปมันเป็นกิเลสที่เป็นอกุศลเป็นส่วนที่ไม่ดีแล้วโลกุตระก็คือต้องมีญาณมีปัญญารู้จักกิเลสตัวนี้รู้จักอาการลิงคานิมิตอุเทศรู้จักตัวสภาวะของกิเลสของตนเองจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเห็นความจริงด้วยไตรลักษณ์เห็นความจริงว่าไอ้พวกนี้นี่มันเป็นอาการที่มันไม่ใช่ตัวจริงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันไม่เที่ยงมันเกิดมามันเป็นเหตุแห่งมันเกิดมาในจิตคนที่โง่เอาวิชามันก็เลยเป็นทุกข์เพราะคนที่ยังล้างกิเลสอย่างนี้ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันโง่ให้มันเป็นเจ้าเรือนมาเป็นเจ้าของจิตพอกำจัดออกไปได้พิจารณาโดยไตรลักษณ์เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆมันไม่ใช่ตัวตนตัวปัญญาตัวนี้เป็นพลังงานที่คนนั้นเกิดจริงๆเป็นจริงๆชัดจริงๆมีประสิทธิภาพจริงๆทำให้กิเลสมันละลายทำให้ความโง่มันหายไปทำให้กิเลสมันหายไปจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดปฏิบัติจิตตัวเองลดกิเลสดับกิเลสได้อย่างนี้มี
ความรู้แล้วก็มีความจริงความจริงกิเลสมันดับเรียกว่าวิมุตติมันหลุดจากกิเลสแล้วแล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะมีความเห็นชัดเจนถึงวิมุตติมันเป็นอย่างนี้เองโอ้ก็ทำเช่นนี้อีกทำปฏิบัติอย่างที่มันอ้อเราคิดนึกอย่างนี้เราสัญญากำหนดหมายความรู้ขึ้นมาโอ้มันรู้อาการกิเลสที่มันไปสัมผัสอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแล้วแยกเราพอเห็นกิเลสพอเห็นจิตของเราเกิดตรรกวิตรรกะแล้วเราก็เห็นพิจารณาแยกกิเลสได้โอ้ไอเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นจะไปพิจารณาก็พิจารณากายในกายพิจารณาจิตเวทนาในเวทนากายในกายก็คือพิจารณาแยกให้เป็นสองรูปกับนามภายนอกกับภายในเกิดผัสสะมีสภาพที่รู้นามเป็นตัวธาตุรู้รูปเป็นตัวที่ถูกรู้เสร็จแล้วตัวที่ถูกรู้มันก็จะเป็นสองกายในกายคือคำว่าสองสองนี้ก็คือเวทนาสองเหมือนกันเป็นทเวเป็นทเวธรรมะเป็นธรรมะสองกายก็สองเวทนาก็สองเพราะฉะนั้นเมื่อกายคือรูปกับนามรู้จักตัวรูปนามเป็นธาตุรู้รู้แล้วก็พิจารณาต่ออีกไอ้และไอ้สองที่ซ้อนอยู่ในสองเนี่ยซ้อนอยู่ในสองเป็นเวทนาที่ซ้อนอยู่ในกายเนี่ยกายคือสองเวทนาก็คือสองเวทนาสองซ้อนอยู่ในกายเนี่ยก็ต้องพิจารณาเห็นว่ากายตัวหนึ่งน่ะคือกายแท้กายตัวหนึ่งคือกายเก้กายเทียมเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกสมบูรณ์แบบมันเป็นความรู้สึกที่มีอะไรไปผสมเรียกว่าสังขาริกังมีอะไรไปสังขารปรุงแต่งร่วมเป็นมารหรือเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เรียกมันโดยภาษาวัสุเป็นมารก็เรียกว่าทุกข์หรือเทพปุตตมารเลยเรียกมารตัวนี้ว่าหลงผิดก็ไปเรียกมันว่าเป็นเทพบุตรที่แท้มันคือมารเทพปุตตมารที่แท้มันตัวมารแต่มันหลอกคนเรียกว่าเทพบุตรก็แปลว่าตัวก็แปลว่าสภาวะนี่มันเป็นในลักษณะอิทธิปัจจยตากันอยู่ใช่มันเกี่ยวข้องกันอยู่แน่นอนมันคืออันนี้อย่างนี้มันตัดทายกันไม่ได้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่มีอะไรอยู่โดดเดียวมีสิ่งที่โดดเดียวเดียวแดจบสมบูรณ์อยู่ดังเดียวเท่านั้นคือนิพพานสภาวะนิพพานนอกนั้นไม่มีอะไรโดดเดียวหรือสภาวะศูนย์นิพพานศูนย์โดดเดียวเดียวชัดเจนทำได้ผู้ใดทำได้ผู้ใดทำได้ถาวรก็เป็นอรหันต์คำว่าศูนย์ที่ว่านี้มันหมายความว่าอาการิโกทันทีเลยมันก็อาการิโกทุกอย่างก็อาการิโกอีกอาการิโกคือมันมีจำกัดว่าเวลาใดที่จะเรียนเวลาใดที่จะรู้เวลาใดที่จะมีอะไรในกาละที่มันมีกาละอยู่คุณมีกรรมคุณมีความเรียนมีการเรียนรู้จากกรรมได้ทุกกรรมกรรมกับกาละท่านแด่กรุณาเพิ่มเติมไหมครับน่าขนาดนี้ก็เยอะแล้วฟังเอาทำความเข้าใจดีๆเถอะโอเคก็ด้วยความเคารพถอยหลังไปไม่รู้กี่ห้าปีครับที่จะมาไม่ได้เจตนาไม่ได้นัดหมายใดแต่ทั้งนั้นครับมาตามบทบาทเวลาก็ได้มาได้หัวข้อธรรมอย่างน้อยสุดอิทัปปัจจยตาก็ได้แล้วนะครับท่านเห็นหน้าจอเห็นไหมครับ